สวัสดีครับมื้อนี้ก็ตรงกับวันที่6พฤษภาคม2555ชมรมนักวิทยุสมัครแหลมแก่นทองสิพาไปเที่ยววัดถ้ำเหวสินชัยและน้ำตกเหวสินชัยอำเภอโขงเกียมจังหวัดอุบลราชธานีวัดและน้ำตกเป็นสถานที่มองเดียวกันสีงามซ้ำใดเชิญชมได้แล้วครับจากสถานที่จอดรถซึ่งเป็นบริเวณวัดย่างมาถ้ำประมาณ400เมตรเส้นทางที่ไปถ้ำเฮ็ดด้วยคอนกรีตเดินทางได้สะดวกสบายสองข้างทางก็สิเป็นโขดหินต้นไม้ที่อุดมสมบูรณ์เห็นแล้วเพิ่นกับสายตาคุ้มค่าอีหลีที่ได้มาสีหอดทีมงานก็ได้เห็นค้อนไม้วิเศษวิเศษจังใดเบิ่งเอาครับมีค้อนไม้ค้อนเดียวเฮ็ดเกิดเต็มค้อนสาธุขอให้ผู้เว้าผู้บรรยายอยู่นี่ให้ลำลำรวยๆในเด้อThank you.
พูนที่เห็นอยู่ไกลๆนั่นคือน้ำตกถ้ำเหวสินชัยกำลังตกลงมาหน้าวัดถ้ำเหวสินชัยเป็นหยังเพิ่นจังตั้งชื่อน้ำตกถ้ำเหวสินชัยแต่ยินคำบอกกล่าวสมัยแต่ปู่แต่ปู่เป็นนิทานสมัยโบราณโบราณว่าท้าวสินชัยพัดตกลงมาตรงนี้ตั้งแต่พูนเป็นต้นมาเพิ่นก็เลยเอิ้นน้ำตกเหวสินชัยจนมาฮอดซุมื้อนีตอนนี้ทีมงานได้ขึ้นมาบนธรรมบริเวณต้นน้ำตกลงไปนาเหวทีมงานก็ได้พบกับรูปปั้นอนุสรณ์ของท้าวสินชัยส่วนเรื่องเล่าสิเป็นมาจังใดผู้บรรยายก็บ่ท่านได้ค้นคว้าหาคำตอบจากผู้เฒ่าผู้แก่ไปพบพอคำตอบก่อนนำมาเล่านำมาเว้าสู่กันฟังแน่เด้อThank you.
สุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกๆคนจงมีแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยเงินทองหวังสิ่งใดก็ขอให้สมดังปรารถนาสวัสดีครับ